ส่วนหุ้นไทยเช้านี้ยังมีโมเมนตัมเป็นบวกนะครับดัชนีช่วงเที่ยงอยู่ที่1,680.49จุดบวกเพิ่มขึ้นมาได้6.39จุดมูลค่าการซื้อขายคึกคัก22,500กว่าล้านบาทครับนักวิเคราะห์ก็มองว่าตลาดยังรอปัจจัยใหม่เข้ามาหนุนนะครับขณะนี้ก็รอลุ้นมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจกครับ ส่วนค่างเงินบาทเปิดตลาดมา31บาท82สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐแนวโน้มแว่งตัวในกรอบแคบนะครับโดยนะักค้าเงินมองกรอบวันนี้31บาท80สตางค์ถึง31บาท90สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐครับราคาทองคำเช้านี้ไม่เปลี่ยนแปลงครับทองคำแท่งขายออกที่บาทละ19,350บาทต่อบาททองคำครับ